ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB เจ๊เจ๊เดี๋ยวนี้นะมีแต่ข่าวดาราหย่ากันเต็มไปหมดเลยเจ๊อ้าวจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่แต่ดารานะเธอทำไมอะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านชาวช่องก็หย่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีฉันก็เลยยังนึกเลยว่าฉันจะหย่าดีไหมเดี๋ยวเราแต่งก่อนดีไหมเออลืมไปใช่ไหมแต่งโอเคโอเคลืมไปนึกว่าแต่งแล้วเออค่ะเฮ้ยแต่เรื่องนี้มันเป็นการจุดประเด็นเยอะมันเยอะเพราะว่าพอหย่าปุ๊บมันมีทั้งเรื่องหนี้สินทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาที่แล้วเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนอย่างนั้นเจ๊มีหย่าจริงหย่ารอพอหย่าเสร็จไม่สำคัญนี่ เอาไงงั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้มานะดีมากเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยค่ะมันนี่คาเฟ่มาเรื่องเงินทองของเรื่องเงินคุณที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจดทะเบียนแต่งงานที่ประมาณ300,000 300,000คู่จดแต่งแต่จดยาประมาณ102แสนสองเกือบครึ่งเลยนะหนึ่งในสามเลยยาทุกคนมีสิทธิ์ยาหมดนะครับแต่ภาระหนี้สินจะจบได้ด้วยการชำระหนี้เท่านั้นต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา 1,590 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,290 บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOBนี่เมื่อกี้เธอเปิดประเด็นฉันเลยเครียดเลยเครียดแทนเรายังไม่ได้หย่าไม่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยถ้าเราแต่งงานจริงเราต้องหย่าเรื่องแบ่งสมบัติไม่มีปัญหาบัตรใครบัตรมันนี่วิธีเจนแต่ว่านี่อ่ะสิจะแบ่งยังไงแล้วเดี๋ยวนี้มันมีซ้อนของซ้อนเหรอซับซ้อนหย่าหลอกเหรอมีหย่าหลอกด้วยเหรอเป็นข่าวนี่ไงตอนแรกก็ทำเป็นหย่าหลอกแต่หลังหย่าจริงเว้ยเอาแล้วยังไงแต่หลังเอ๊ะหย่าจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่เรื่องหย่าเรามีคนนี้เลยไผ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการหย่าได้กันหย่ายังไม่เคยหย่ายังไม่เคยหย่ายังไม่เคยหย่าแต่มีคนมาถามเรื่องหย่ากับเขาเยอะตอนนี้เขาเป็นเอ็กซ์เพรสติสด้านนี้เลยอย่างนั้นฉันอยากเจอเผื่อฉันจะถามด้วยเผื่อจะหย่าเผื่อจะหย่าก่อนจะข้ามขั้นตอนนั่นมาแล้วขยันขยันสาธิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายแล้วหนูไม่คิดเลยนะคะพี่ว่าพี่สาธิตจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหย่าไม่น่าเชื่อดูปรารถนาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าเฮ้ยหนูไม่แล้วเฮ้ยหนูพร้อมหนูพร้อมไม่คนมาถามพี่สาธิตเยอะใช่ไหมใช่โอ้ช่วงนี้เจอเยอะมากเลยนะทำไมเจอแบบพวกซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเยอะมากเยอะกว่าคนที่ครอบครัวแบบอยู่สมบูรณ์อีกอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจป่ะเพราะว่าเศรษฐกิจป่ะมันก็ใช่คืออย่างนี้นะครับต้องเล่าให้ฟังนิดนึงคือช่วงนี้มันคนหย่าเยอะปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยไปดูข้อมูลก่อนว่าข้อมูลตอนนี้มันคนหย่าเยอะจริงป่ะหรือว่าเฉพาะที่เราเห็นหย่าเยอะปรากฏว่าไปดูที่กองการทะเบียนเนี่ยสำนักงานการทะเบียนพี่เป็นนักสืบงงๆแรงขนาดนั้นเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลเนี่ยก็ไปดูที่สำนักงานการทะเบียนของกรมการปกครองปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจดทะเบียนแต่งงานนี่ประมาณ300,000 300,000 คู่จดแต่งแต่จดยาประมาณ102แสนสองเฮ้ยเกือบครึ่งเลยนะครับ1ใน3เลยครึ่งเหมือนเนาะเกือบครึ่งเกิน1ใน3อีกทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้พอเราก็สืบต่ออีกเอ๊ะคนมันหย่าเพราะอะไรใช่ไหมครับ
วลาเราคุยเนี่ยหลายคนชอบเรียกว่าหย่าเพราะมือที่3อย่างตอนนี้มันก็ยังมีข่าวอยู่เรื่องมือที่3ทําให้เลยผู้หญิงอ่ะเยอะไงใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ใช่แล้วผู้ชายมีน้อยผู้ชายเลยค่อนข้างมีค่าแต่มันก็แล้วแต่บางคนน่ะตัวเองไม่เคยมีใครมาจีบเลยเนี่ยยังกุ้มใจอยู่ตอนนี้อ้าวเดี๋ยวไม่รู้เลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวก่อนจะไปข้อมูลชุดตอบแล้วพี่สาธิตไอ้แสนสองอ่ะคือหย่าอย่างเปิดเป็นทางการมันมีเลิกกันแบบที่ซ่อนกันนี่นะครับว่าคือจะเหลือไม่ถึงคือแยกกันอยู่แยกกันอยู่โดยที่แบบไม่ยอมหย่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะทีนี้อย่างนี้นะครับเราก็ไปดูสาเหตุว่าทำไมมันถึงหย่าสาเหตุก็ไปหารายงานวิจัยนะรายงานวิจัยก็บอกว่าสามสาเหตุหลักที่คนหย่ากันเลยเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรื่องเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายว่าปัญหาเรื่องรายได้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสุดท้ายครอบครัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันอันที่สองเลยก็คือเนื่องจากว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแล้วคือสมัยก่อนเลยเนี่ยผู้ชายจะเป็นคนหาเงินผู้หญิงจะอยู่บ้านแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงต่างหาเงินหมดบางบ้านที่พี่เจอเลยนะผู้ชายอยู่บ้านผู้หญิงหาเงินเป็นอย่างนี้แล้วที่มันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็บอกว่าในเมื่อเจอผู้ชายที่แบบไม่ดีก็เหนื่อยทำไมที่จะอยู่กับเขาไม่ต้องแคร์ตัดสินใจง่ายตัดสินใจง่ายได้คือมันไม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่ไงรุ่นพ่อรุ่นแม่ผู้หญิงอยู่บ้านเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ทำงานบ้านผู้ชายหาฉะนั้นความอดทนของผู้หญิงก็เลยสูงใช่แต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงบอกไม่แคร์ไงที่ไม่แคร์ปุ๊บเขาก็เลยหย่าไอ้มือที่3เนี่ยเป็นอันดับ3เองนะอันดับ2อ่ะพี่อันดับ2นี่แหละอ๋อนี่ก็คือต่างคนต่างเหนื่อยฉันก็เหนื่อยฉันก็ไม่อดทนนะความอดทนคืออันดับ1เศรษฐกิจก่อนอันดับ2ความอดทนมีน้อยต่างคนต่างมีรายได้เพราะไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปแล้วอันดับ3ถึงค่อยมือที่3เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องมือที่3เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้มีมือที่3มันมีมาเยอะมากจริงๆนะครับทีนี้มาตอนอย่างนี้ปุ๊บเลยเนี่ยในช่วงโควิดปัญหาเศรษฐกิจมันเกิดละข้อ1เลยมันข้อ1เลยเสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลกระทบจริงมั้ยก็ไปดูตัวเลขเมืองจีนโอ้โหนี่คนลึกเลยเมืองจีนเนี่ยหลังจากที่มันปลดล็อกดาวน์เนี่ยคนหย่ากันเพียบเลยทำไมอ่ะพี่อันหนึ่งก็คือเศรษฐกิจอันที่สองเลยก็คือเวลามันอยู่ด้วยกันมากๆมันล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เจ๊เฮ้ยพี่อันนี้หนูมีคดีเด็ดตัวติดกันตลอดไงมันไม่เคยอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกัน6เดือนหนูก็งงเขาบอกสมัยก่อนแต่งงานใหม่ๆอยู่ด้วยกันนะไม่มีปัญหาเลยเพราะมีความสุขสวีวีวีไงพอหลังจากนั้นแต่งงานสักพักมีลูกมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยทัศนคติไม่ตรงกันทำไม่เหมือนกันการตัดสินใจไม่เหมือนกันแยกคนละมุมใช่แล้วมันยิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะยิ่งโอกาสทะเลาะกันเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดอย่างเนี้ยคนหย่ากันเยอะแล้วที่หย่ากันเยอะมันก็ไม่แปลกแล้วแหละแต่นี้หย่ากันเยอะปุ๊บเนี่ยคำถามถามมาเลยนะจริงๆนะอันแรกเลยทรัพย์สินจะแบ่งยังไงถ้าสินแบ่งยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากก็คือเรื่องของสินสมรสก็แบ่งกันคนละครึ่งแต่สาวพี่ก็เจออยู่เคสนึงที่เขาถามทำมาว่าเนี่ยเขาสามีหย่ากันทีตอนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันอะทำธุรกิจด้วยกันกู้เงินแบงค์ด้วยกันมาทำธุรกิจด้วยกันที่ว่าตอนหย่าปุ๊บเนี่ยแฟนเขาก็ดีมากแฟนเขาบอกว่าอันนี้กันนี่เขาขอรับคนเดียวแล้วก็ส่วนธุรกิจเขาก็จะขอเอาไปทำธุรกิจต่อคนเดียวเพราะฉะนั้นเมียเขาเนี่ยที่หย่ามาเนี่ยก็ถือว่าอิสระไปเลยเอาสมบัติไปแล้วเป็นอิสระไปเลยคือเอาสมบัติไปนี่ปล่อยไว้ทางนี้ทางด้านเดียวนิดนึงก่อนที่หนูสนใจประเด็นนี้นะแต่หนูมันมีคำถามขึ้นมาในหัวเลยว่าเอ๊ะพี่ตอนแต่งงานเนี่ยเวลาจดทะเบียนสมรสอะเรามีสินก่อนสมรสมาเราเอามาใส่รวมกันหรือถือว่าเป็นสินหลังสมรสคืออย่างนี้ครับสินส่วนตัวสินสมรสเนี่ยจุดตัดมันเนี่ยจุดตัดมันคือวันจดทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแต่งงานก็คือสินส่วนตัวหมดแต่ทรัพย์สินที่หลังจากจดทะเบียนสมรสเป็นสินสมรสหมดอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่มีเงินฝากแบงก์อยู่ใช่ไหมครับดอกเบี้ยแบงก์ก่อนแต่งงานคือสินส่วนตัวหลังแต่งงานเงินฝากแบงก์ยังเป็นของพี่อยู่เลยนะแต่ดอกเบี้ยที่งอกหลังแต่งงานเป็นสินสมรสโอ้แสดงว่าดอกเบี้ยก่อนแต่งงานเป็นของพี่แต่พอแต่งงานไอ้เงินก้อนนี้ดอกเบี้ยกลายเป็นสินสมรสใช่เพราะมันถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังแต่งงานแต่มันก็จะมีแบ่งบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเคยมีเคสเหมือนกันลูกสาวไปแต่งงานคือลูกสาวบ้านรวยแต่งงานกับคนที่แบบมาตัวเปล่าเลยพ่อแม่ก็บอกว่าไม่อยากจะให้ลูกเขยเพราะกลัวลูกเขยมาปอกลอกอยากจะให้ที่ดินกับลูกอย่างเดียวได้ไหมก็ได้ให้ไปเถอะมันก็เป็นสินส่วนตัวของลูกอยู่ดีแต่ให้ก่อนไหมให้หลังแต่งงานก็ยังเป็นสินส่วนตัวของลูกคืออย่างนี้สิทธิ์ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาหรือว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยมรดกเนี่ยถือว่าเป็นสินส่วนตัวต่อให้หลังแต่งงานทีนี้มันก็ประเด็นเลยก็คือพี่ก็บอกทางแม่ผู้หญิงบอกว่า
ถึงให้เขาไปตอนนี้เป็นสินส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเขารักกันเขาก็ให้กันอยู่ดีมันก็ไม่มีความมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ตรงจุดนี้ทีนี้กลับมาเรื่องเคสนั้นเลยเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเข้ามาถามพี่ไงว่าสามีเขาเอาอันนี้ไปหมดเลยได้ไหมแล้วเขาถือว่าอิสระเลยไหมเดี๋ยวในการขอแท้งอันนี้เขาหย่าจริงหย่าหย่าแล้วหย่าแล้วหย่าจริงหย่าจดหย่าเลยจดหย่าหย่าจริงจังจดทะเบียนที่อำเภอจดเลยจดหย่าจริงจังเลยนี่เราจดกำลังจะเคลียร์ว่าเอาทรัพย์สินมานี่ไม่เอาได้นี่ไม่เอาได้ไหมเราก็บอกเลยว่าอย่างนี้แล้วกันคือกฎหมายเนี่ยคุ้มครองเจ้าหนี้อยู่ถูกป่ะเพราะสมมติพี่เป็นคนเอาเงินให้พวกเรายืมกฎหมายต้องคุ้มครองพี่เพราะว่าตอนยืมเนี่ยก็ให้ระหว่างตัวเองและคู่สมรสมันถูกไหมพี่ใช่เชื่อเชื่อสองคนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับหย่าทุกคนมีสิทธิ์หย่าหมดนะครับแต่ภาระหนี้สินจะจบได้ด้วยการชำระหนี้เท่านั้นไม่ภาระหนี้สินไม่ได้จบด้วยการหย่าทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อแล้วว่าหนี้แบบไหนที่คู่สมรสมันต้องรับผิดชอบอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างเกิดสมมติว่าสมมติลูกหมูเป็นมือที่สามจริงพี่แอบซื้อคอนโดให้ลูกหมูอยู่กู้เงินแบงค์ซื้อคอนโดในระหว่างพี่สมรสในระหว่างที่พี่สมรสอยู่นี่จริงๆอยากได้แบบเนี้ยนะไม่อยากได้พี่อย่าไปทำให้นั่นเนี่ยยังมาไม่ถึงเดี๋ยวดูกันตะล่อมอย่าให้แกตายใจก่อนอย่าเพิ่งให้แกแตะอะไรต่อพี่ถ้าอย่างนี้เมียพี่ไม่รู้ไงเมียพี่ไม่รู้ว่าพี่แอบซื้อคอนโดให้ลูกหมูเพราะกรณีเนี้ยเป็นหนี้ส่วนตัวเดี๋ยวนะเป็นหนี้ส่วนตัวเป็นหนี้ส่วนตัวเพราะเมียไม่รู้เองถ้าเมียพี่ไม่ดูเรื่องนี้เนี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นจากแบงค์ตรงนี้แบงค์ฟ้องเมียพี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นพี่ทำคนเดียวเมียสามารถดีแคลร์ว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ได้ทีนี้อย่างที่คุณพูดถูกเลยเนี่ยก็คือว่าดีแคลร์ตรงนี้ไงใช่ไหมครับคือเราต้องมาดูก่อนว่าหนี้สมรสเนี่ยเขาเรียกว่าหนี้สมรสมันมีสินสมรสก็มีหนี้สมรส อะไรบ้างที่เรียกว่าหนี้สมรสดีกว่าคือหนี้สมรสต้องจำเป็นไหมต้องมีดีแคลร์อย่างเช่นสมมติว่าเราไปกู้เงินแบงก์ไม่บอกว่าคุณต้องดีแคลร์อย่างเช่นต้องให้คู่สมรสมาเซ็นยินยอมเขาเรียกว่าการที่คู่สมรสมาเซ็นสัตยาบันเซ็นสัตยาบันเลยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้หนี้ก้อนนั้นเป็นหนี้ที่พี่ใช้ประโยชน์คนเดียว อย่างเช่นยกตัวอย่างเกิดสมมติว่ามีคนมาขอให้พี่ค้ำประกันพี่ก็ไปค้ำประกันให้แต่ตอนที่ค้ำประกันนี่คือเรารับภาระหนี้สินตัวนั้นนะแฟนพี่ก็บอกว่าโอเคยอมเซ็นสัตยาบันให้เซ็นยินยอมให้พี่ไปค้ำประกันชาวบ้านเกิดไอ้คนนั้นเป็นเบี้ยหนี้จริงอันนี้เป็นหนี้สมรสแล้วเป็นหนี้สมรสแล้วเพราะถือว่าภรรยายอมรับไงแต่ที่มันก็จะมีหนี้หลายตัวที่พูดง่ายว่าผู้ชายไปเซ็นคนเดียวหรือผู้หญิงไปเซ็นคนเดียวโดยที่ฟังแล้วอีกยาวพี่เดี๋ยวคุยเบรกหน้านะเบรกหน้าเดี๋ยวเราพักกันเรื่องหย่าๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะไม่เคยมองเรื่องแคลเซียมเป็นตัวหลักคือเรียกว่าไม่ทานดีกว่านะกินอาหารเสริมอย่างอื่นก็ทานไปนะโดยเฉพาะนมนี่ก็ไม่ได้ทานเลยตามธรรมชาติของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่นะฮะก็คิดว่าเอ๊ะมวลกระดูกเราก็ไม่น่าจะแย่นะฮะพอตรวจมวลกระดูกปุ๊บผลตรวจของค่า T score เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ก็หนึ่งคิดว่าคงพฤติกรรมนะฮะแล้วก็การกินอาหารของเรานะฮะแล้วก็ในเรื่องของร่างกายของตัวเราเองด้วยนะฮะมีการใช้แคลเซียมออกไปนะฮะไม่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่จริงๆแล้วผมไม่มีอาการอะไรนะฮะก็ดูแข็งแรงปกติทั่วไปนะฮะก็เลยได้ตัดสินใจลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมตัวนี้ดูนะฮะโดยจากการพูดคุยจากเซลล์อธิบายเรื่องต่างๆผมก็เลยลองทานดูนะลองซื้อไปลองทานดูแล้วก็วันหนึ่งมีการเข้ามาตรวจอีกรอบหนึ่งค่าทีสกอร์เป็นปกติก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีผลเพราะว่าการใช้ชีวิตปกติของผมก็ปกติก็ความรู้สึกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นว่าเราอยู่ในเกณฑ์และเรารับประทานเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นได้ด้วยนะฮะอย่างตัวภรรยาของผมเองเนี่ยก็ได้ตัดมดลูกออกไปนะซึ่งตามความเชื่อของผมก็การตัดมดลูกออกไปก็ทำให้พวกแคลเซียมต่างๆเนี่ยมันลดลงไปเองมากกว่าคนปกติงั้นถ้าเห็นผลต่อตัวผมเองผมก็จะแนะนำคนอื่นนะครับโดยเฉพาะภรรยาผมคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437
นับสนุนโดยธนาคาร UOB บอกว่าจบยากจริงๆค่ะเรื่องของการหย่าเนาะไม่พอฟังแล้วไม่ใช่เคิร์ฟนะคิดตามเลยเพราะคำว่านี่เนี่ยโอ้โหมันต้องแยกมันมีนี่แบบก่อนแต่งก่อนแต่งระหว่างแต่งหย่าแล้วหลังหย่าแล้วนี่เลยเอาต่อดีกว่าตอนนี้ผู้ชมต้องอยากที่นี้เรามาดูต่อนะครับนี่ระหว่างแต่งที่ยังแต่งกันอยู่เนี่ยตัวแรกเราคุยแล้วคือนี่ที่มีสัตยาบันทีนี้ที่สองเลยเนี่ยก็คือนี่ที่เรากู้แบงค์มาเพื่อใช้กิจการในครอบครัวอย่างเช่นอะไรค่าเทอมลูกไปเซ็นกู้เงินแบงค์นั่นเองในจ่ายค่าเทอมลูกซึ่งภรรยาเองต้องตามไปเซ็นยินดีสมมติภรรยาไม่ได้เซ็นก็ได้เซ็นไม่เซ็นไม่สำคัญละแต่ลูกคนนี้เนี่ยคือเป็นลูกของสามีภรรยาเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นหนี้ถือว่ารับรองไปโดยปริเขาเรียกว่าปริยายใช่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมโดยปริยายนะครับอีกอันนึงเลยก็คือหนี้ที่กู้มาเพื่อใช้ในสินสมรสอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่มีบ้านที่เป็นสินสมรสอยู่สามีก็กู้เงินแบงค์มาต่อเติมบ้านมาซ่อมบำรุงบ้านต่อให้เซ็นคนเดียวก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมเพราะว่าอีกฝ่ายนึงจะบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะคุณอยู่บ้านหลังนี้อันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็ชัดเจนอีกอันนึงเลยก็คือหนี้เขาเรียกว่าหนี้อะไรนั่นน่ะหนี้เขาเรียกว่าหนี้ร่วมขาก็คือสมมติสามีภรรยาทำธุรกิจร่วมกันทีนี้ทำธุรกิจร่วมกันมีรายได้ร่วมกันทุกอย่างทำกิจกรรมร่วมกันขายของด้วยกันอะไรอย่างเนี้ยแล้วจะบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับหนี้4ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนี้สมรสหมด1ใช้ในกิจการของครอบครัว2ใช้ในสินสมรส3ใช้ในกิจการการค้าทำธุรกิจอันที่4เลยคือหนี้ที่มีสัตยาบันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเคสของน้องที่เขาถามพี่เนี่ยก็คือทำกิจการค้าร่วมกันเพราะทำกิจการค้าร่วมกันแปลว่าเป็นหนี้ร่วมแล้วนี่เป็นหนี้ร่วมปุ๊บนะครับต่อให้หย่าถ้าเกิดมีการเบี้ยวเนี่ยเจ้าหนี้ตามมายึดทรัพย์ก็สามารถไล่ตามมายึดได้ทีนี้มาได้ตามมายึดได้ตรงจุดนี้มันหนีไม่พ้นหรอกทีนี้แต่เราก็มาดูต่อแล้วนี่ที่ก่อนแต่งนะคดีนี่ก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ก่อนแต่งเนี่ยของใครของมันของใครของมันนี่ใครนี่มันไม่เกี่ยวแต่ถามว่าจะยึดสินสมรสได้ไหมก็ยังยึดได้อยู่นะแต่ยึดได้เฉพาะส่วนที่เป็นของเขาเท่านั้นอันนี้ต้องขยายความยกตัวอย่างเลยสมมติยกตัวอย่างพี่มีรถอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วพี่มีหนี้ตั้งแต่ก่อนแต่งรถคันนี้พี่เอามาตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ก่อนแต่งก่อนแต่งแล้วมีมาหลังแต่งปุ๊บเลยเนี่ยเกิดสมมติยกตัวอย่างรถคันนี้เขายึดไปได้สมมติซื้อรถเพิ่มอีกคันหนึ่งไอ้รถคันที่สองเนี่ยเจ้าหนี้ยึดได้ไหมยึดได้แต่เขาไปขายทอดตลาดขายทอดตลาดเสร็จแล้วได้เงินเท่าไหร่เขาไปได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงต้องคืนให้เพราะถือว่าเป็นหนี้ก่อนแต่งไงอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบเสร็จแล้วน้องคนนั้นเขาถามพี่อ้าวแล้วเกิดหลังแต่งงานเนี่ยถ้าเกิดไอ้หนี้ธุรกิจเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเข้าใจแล้วแต่เกิดสมมติหลังจากหย่ากันแล้วเกิดสามีไปลงทุนเพิ่มทําธุรกิจเพิ่มเขาต้องจ่ายอีกไหมอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วถือว่าแยกกันไปแล้วถือว่าแยกกันไปแล้วมันคัดกันที่วันที่หย่าละวันที่หย่านะครับเพราะฉะนั้นหลังง่ายๆตอนจะแต่งงานกับใครเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะอย่ามองความรักอย่างเดียวนะครับความรักมันกินไม่ได้นะครับเอาเงินไว้ก่อน อันนี้จำไว้นะคะแต่ลูกหมูเชื่อว่าพี่สาธิตจำไว้เพราะอะไรเขาเรียกว่าแต่งงานทำให้คนตาบอดความรักทำให้คนตาบอดเพราะมันจะไม่เห็นอะไรอ่ะเห็นแต่สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอย่างนั้นจริงนะแบบโลกสวยมากเลยโลกสวยไงแต่เวลาแต่งงานเสร็จปุ๊บมันเริ่มได้มันเริ่มเห็นเห็นเห็นค่อยๆถอดทีละชิ้นเห็นเมื่อกี้พี่ย้ำว่าไงนะคะก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานดูรายได้เขาก่อนคือสำหรับพี่เนี่ยคือจะดูอยู่สองอย่างคือดูฐานะปัจจุบันก็ดูรายได้เพราะฉะนั้นฐานะปัจจุบันเลยก่อนเลยก็คือว่าอย่ามีหนี้นะครับส่วนดูรายได้เลยคือดูฐานะทางการเงินมั่นคงไหมแล้วนิสัยติดการพนันมากไอ้ตัวนี้ซีเรียสเลยนะติดการพนันชอบกู้หนี้ยืมสินอะไรเนี้ยต่อให้มีเงินมากขนาดไหนมันก็หมดพี่เคยเจออยู่คนนึงได้พ่อรักมากเป็นลูกที่พ่อรักมาก อยู่อุดรให้ปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งให้ปั๊มน้ำมันเลยนะแบบว่าเพื่อให้ลูกจะได้มีรายได้ต่อเนื่องปรากฏว่าแค่คืนเดียวปั๊มน้ำมันเป็นของคนอื่นเลยเพราะว่าลูกข้ามฝั่งไปเล่นการพนันกับไอทีหนึ่งปั๊มน้ำมันเป็นของคนอื่นนะคนที่เป็นพ่อช็อกเลยอ่ะคือกะว่าให้ลูกแบบมีทุนทรัพย์ที่แบบมีรายได้มั่นคงหนูนึกได้อีกเคสหนึ่งอันนี้มีคอนซัลท์สามีภรรยาเนาะแต่งงานกันจะไปมีลูกด้วยภรรยาเดินไปเล่นบาคาร่าเล่นเป็นหนี้แล้วก็ไปกู้มาเลยกู้มาเพื่อเล่นไพ่ทางออนไลน์กู้ในไม่ว่าถ้าบางคนกู้นอกระบบทีนี้ทั้งลูกหมูถามว่าเฮ้ยตอนนี้ยังอยู่ในสมรสสามีต้องรับผิดชอบในเรื่องหนี้นี้ด้วยไหม
คือถ้าพี่มองจริงๆนะสามีไม่รู้เรื่องนี้สามีไม่รู้เรื่องเพราะเป็นผู้เองใช่อันนี้ไม่รู้ยกเว้นเป็นพยานอันนั้นโดนแน่นอนโดนถ้าเกิดสมมติสามีไม่รู้เนี่ยจะถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็คือนั่นไงสินสมรสก็แบ่งครึ่งไงก็คือยึดสินสมรสได้อยู่ดีก็ยึดสินสมรสแต่ถ้าสามีไม่รู้เรื่องก็มันอาจจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวกับวงนี้ถูกไหมคะเหมือนกับว่าเขาไปกู้เองเล่นเองกู้เองเล่นเองก็คือเขาจะยึดทุกอย่างไปครึ่งนึงในส่วนของเขาของเขาแต่ไม่ได้มายึดของสามีจะไม่ยึดของสามีเพราะถือว่าสามีไม่รู้แต่วันที่สามีเนี่ยเออให้ฉันเห็นใจเธอเข้าไปกู้ร่วมด้วยอันนี้จบเลยอันนี้ฟังไว้นะคะสำหรับคนถามเดี๋ยวเมื่อกี้ต่อก่อนพี่สาธิตมีข้อแนะนำอันอื่นอีกไหมคะเราไม่เล่นการพนันแล้วมีอะไรอีกไหมพี่คือถ้าไม่เล่นการพนันที่สองเลยเนี่ยเลยคติพี่มีคติอยู่อันนึงก็คือไม่มีของฟรีในโลกที่ไม่มีของฟรีในโลกเนี่ยเวลาเรากู้หนี้อะไรก็ตามเนี่ยคือเพื่อให้ว่าเรากำลังเอาเงินในอนาคตมาใช้อยู่ทิ้งเงินในอนาคตเนี่ยมันถ้าเราเอาเงินในอนาคตมาใช้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นมันมีต้นทุนเสมอใช่ไหมต้นทุนเลยก็คือเรากำลังเสียเงินที่ใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นอยู่เพราะฉะนั้นของฟรีไม่มีในโลกถ้าเราจะกู้หนี้หรือเอาเงินไปทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดก่อนเลยนะว่ามันคุ้มไหมคุ้มกับสิ่งที่เราต้องเสียสละไปนะครับอย่างเช่นอนาคตของลูกค่าเทอมของลูกอะไรต่างนะครับมันเสียสละของฟรีมันไม่มีใครอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยไอ้นี้ได้เดี๋ยวต้องได้เพิ่มอะไรเงี้ยมันไม่มีเนาะใช่แล้วอย่าไปคิดว่าเงินได้มาง่ายๆฟรีๆมันไม่ใช่นั่นหนูเลยนะเวลาหนูจะเลือกแฟนเนี่ยหนูดูงบดุลเนื่องจากเราเรียนนักวางแผนการเงินแน่นอนทำไมพวกนักวางแผนการเงินต้องดูเรื่องเงินก่อนดูทรัพย์สินมีอะไรเพราะเราเห็นความสำคัญของเงินแล้วก็ดูหนี้สินคือคนที่มาสมรสกับหนูได้หนี้สินต้องน้อยมากคือเงินกู้น้อยเงินกู้เยอะเงินเขาเยอะอาจจะก็จะไปโลสัมภาได้แล้วก็ดูว่าทำอะไรไรายได้ต่อเนื่องเสมอหรือเปล่าต้องดูสองอย่างดูสองอย่างพอดูปุ๊บนิสัยใจคอดูไหมดูก่อนว่าจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยเหมือนพี่สาธิตเขาบอกเขาดูเรื่องว่าติดการพนันไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูสองเรื่องนี้ดูก่อนแล้วก็พอดูผ่านตรงนี้ครบแล้วถ้ามันครบไม่ได้ไม่เป็นไรก็เลิกแต่จะไม่ครบก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวเกิดครบไปแล้วเกิดชอบแต่เผอิญมันมีอ่อนสองข้อนี้ไงมันก็ไม่ไหวอ่ะก็ต้องรับใช่แล้วเดี๋ยวบางคนผู้ชายบางคนมันแบบไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงบางคนก็บอกว่าตกลงคบเขาเพื่อเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำพูดอย่างที่โผล่มาเรื่องไงจริงๆก็ใช่น่ะคือไม่ใช่เพราะเพื่อเงินเพราะเราอยากได้เงินเขานะแต่เราอยู่เขาแล้วได้ไหมคือครบแล้วแบบอยู่เขาคุณอย่ามาเดือดร้อนเราเนี่ยมันคือพอเราจะแต่งงานใครคือมันต้องรักษาทรัพย์ให้ได้คนต้องรักษาทรัพย์ให้ได้คือไม่ใช่อยู่แล้วยิ่งแบบยิ่งอยู่แล้วยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดยิ่งจนปัญหายิ่งมาอยู่คนเดียวดีกว่าเครียดแล้วก็กินนู่นกินนี่กินเหล้าเมาอีกก็เครียดอีกเนี่ยไงนี่มาเช็คกี่คนแล้วที่ผ่านเอ็กเนี่ยอุ้ยเช็คมาทุกคนเลยอ่ะไม่ผ่านหมดเลยอ่ะไม่รอดหรอเนี่ยก็ถึงใจเนี่ยถึงบอกว่าพอพี่การพูดถึงเรื่องหย่าฉันความฝันอยากหย่าบ้างนะแล้วอยากได้สินสมรสไปไม่ถึงจุดนั้นไปไม่ถึงจุดนั้นลูกหมูเชื่อว่าเนี่ยการหย่าเนี่ยคือการแยกกันแน่ๆแล้วแยกกันได้แต่จดหย่าเปล่านั่นเรื่องหนึ่งเคยจะมีบางเคสเหมือนกันไม่ยอมจดหย่าก็มีคือไม่จดหย่าเพราะแบบอะไรอ่ะเป็นห่วงลูกหมายถึงเลิกกันแล้วเหรอเลิกกันแล้วแล้วไม่จดหย่าแยกที่นอนอันแบบหรือบางเคสก็แบบว่าห่วงลูกก็มีแบบอันที่สองก็คือจะค้างไว้อย่างนั้นน่ะสะใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องเป็นการแก้คือค้างไว้อ่ะคือค้างไว้อ่ะไม่ยอมหย่าให้แบบอึดอัดไปอ่ะว่าสมมติเกิดแต่เคสอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเจอกับคนที่มีมือที่สามก็จะค้างไว้อย่างนั้นคือจะอยากไม่ยอมหย่าแล้วก็ยันเอาไว้อย่างนั้นนะมันจะได้แต่งไม่ได้ใช่ได้อิ่มมากอ่ะได้รู้ไงว่าเนาะเราต้องระวังตัวนะระวังตัวก็คือถ้าเราจดทะเบียนสมรสกับใครแล้วถ้าเกิดไปก่อนนี้เราทำเป็นไม่รู้ไงไม่เซ็นหรือไม่รู้อันนี้ก็ยังนะยาแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสี่ข้อที่พี่พูดเราก็จะแบบใช่ใช่แต่ถ้าพอไปซื้อบ้านให้มือที่3นี่ต้องรู้นะต้องรู้วันนี้หวังว่าคุณผู้ชมต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้มากแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สาธิตมากค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเลือกเฟื่องสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตาม Money Cafe ได้ทุกบ่าย3วันเสาร์นะคะทาง TSI สารดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันไปดูรีรันอีกรอบนึงค่ะวันอาทิตย์บ่าย3เช่นเดียวกันยังดูไม่ทันอีกตามไป YouTube เลยค่ะหรือว่า Facebook ก็ได้การคลับค่ะ KNCLUB ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเมาเรื่องเงินคุณค่ะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ